มาพอกันย่ำคำที่เก่าล่ะครับมือเส้าผมบอกเกยอะคับหีดสิบสองมือแลงเนี่ยตอนนี้นะครับผมจะบอกเกยอะคับข้องสิบสี่มีมือเส้าต้องมีย่ำแลงมีหีดสิบสองกับต้องมีข้องสิบสี่ข้องสิบสี่หรือข้องทำสิบสี่อย่างนีิ่เนเห็ดออกมากเพื่อเป็นกรอบหรือหน้าทางในห้องปฏิบัติระวังกันนะครับระวังผู้ปกครองกับผู้แต่ปกครอง เพื่อให้เกิดความสงบสุขลมเย็นของบันเมืองครับข้อ,ของ10ีนี่ก็จะมีสําหรับพระสงฆ์สําหรับนักปกครองบันเมืองคือผู้ที่นมีหนาที่ปกครองบันเมืองแล้วก็สำหรับประชาชนคนธรรมดาคือเฮาสรุปเลยวา่าข้อง10ีนี่หรือคัดล่องข้องทำ1บซียางนี่เพื่อเฮ็ดมาเพื่อเป็นแบบแผนหรือแนวทางนะครับเฮ้าดำเนินชีวิต ยกตัวอย่างตอนที่ผมเป็นเด็หน่อยเนาะเวลาเห็นยางบถือบกวนเนี่ยผู้เฒ่าโบรันมักสิบอกว่าตัวเฮ็ดบถือตัวเฮ็ดบถือหีบบดถือคล้องเด้อบอกหลาเลยคำนี้นะครับสีมีคําว่าหีบกับคล้องยี่น้ำกันมีคาว่าหีบน้าหนานะครับแล้วคล้องสิบสี่คล้องสิบสี่สอยู่น้ำหลังสีมีอยู่สิบสี่ยางครับหนึ่งหีบเจ้าข้องขุนสองหีบเท่าข้องเพี้ยสาม หิดไผ่ข้องไน่สีหีดบานข้องเมืองหีดปูข้องยาหกหีดตาข้องย่าเจหิดพอข้องแม่แหีดไผ่ข้องเคยเก้าหิตาข้องรุ่งสิบหหลูกข้องหลานสิอหีดเถ่าข้องแก่สิบหีดปีข้องเดือนครับอันนี้คืออันนี้ก็คือหิบสองข้อครับอันเดียวกัน สิบสามหีดไฮข้องหน้าสิบสี่สุดท้ายครับหีดวัดข้องสูงนี่นะครับหีดคือจารีตประเภทนี้ข้องคือขั้นล่องข้องถ้าเฮ็ดเอ่อเพื่อนกับกำหนดไม้เฮ้าฮ็ดต่มจารีตประเภทนี้เดาดำเนินชีวิตต่มกรอบตามตามขั้นล่องข้องท้ำกำหนดเพื่อให้เกิดอ่า ถ้าเหตุแล้วก็จะเกิดความสงบสุขมลมเย็นของบานเมืองสรุปได้ครับ